นี่คือพัดลมไร้ใบแบบ 2-in-1 ที่เป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวที่เงียบมากและต่อไปนี้เราไม่ต้องล้างใบพัดลมแล้วทุกคนครับผมกำลังจัดสตูดิโอเตรียมถ่ายงานรีวิวครับแล้ววันนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วครับผมคิดว่าผมจะเปิดพัดลมตอนถ่ายงานครับแล้วทุกคนดูนะครับและเนี่ยคือผมเปิดพัดลมเบอร์เบาสุดครับเสียงพัดลมเนี่ยมันก็ดังเข้าไปในไมค์ฟังพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วถ้าเปิดเบอร์แรงนะไม่ต้องพูดถึงเสียงไม่เหลือนี่ขนาดไมค์ที่ใช้เป็นไมค์คุณภาพดีที่สามารถกันเสียงลมได้และใส่วินชิลวิ่งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกไปช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะครับหลายพื้นที่อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยด้านในสตูดิโอเนี่ยไม่ได้ติดแอร์ครับผมใช้พัดลมมาตลอดและปัญหาสำหรับคนที่ทำงานแบบเรานะครับเวลาเราอยากจะไลฟ์เวลาที่เราอยากจะถ่ายรายการนะครับแล้วมันมีเสียงลมเข้ามาเนี่ยมันดังจนน่ารำคาญครับอย่างที่ทำให้ดูตอนต้นคลิปวิดีโอนะครับเสียงมันดังมากจริงๆนะวันนี้ผมก็เลยจัดการสั่งพัดลมตัวใหม่มาตัวนี้เลยครับพัดลมฟอกอากาศไร้ใบจาก Electric ครับเอาจริงๆคือตัวนี้ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมันโอเคมากๆนะครับก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์กับการซื้อพัดลมไร้ใบมาใช้แล้วลมมันไม่เย็นครับมันเบามากๆเดี๋ยวมาแกะกล่องดูตัวนี้กันดีกว่าและนี่คือพัดลมไร้ใบที่เป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวจาก Electric รุ่น WF2 ครับที่หน้าเครื่องเนี่ยมีปุ่มเดียวนะครับสำหรับเปิดการใช้งานนะครับและสามารถควบคุมด้วยรีโมทนะครับสำหรับฟังก์ชันในการทำงานต่างๆนะครับต้องควบคุมผ่านรีโมทครับแต่สำหรับการปรับความแรงของลมนะครับสามารถกดได้ที่ตัวเครื่องครับบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกครับงานดีนะครับเก็บตะเข็บทุกอย่างมาเรียบร้อยครับแล้วก็สีขาวสวยงามมากๆครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีมาตรฐานมอกประหยัดไฟมากพอใช้กำลังไฟเพียง50วัตต์เท่านั้นเองครับตัวเครื่องมาพร้อมกับตัวกรองนะครับสามารถฟอกอากาศได้ในตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีระบบ UV ภายในสามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ครับและจะมีระบบแจ้งเตือนเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไส้กรองใช้งานครบ720ชั่วโมงครับตัวฐานตั้งนะครับก็แข็งแรงนะครับเวลาชนเนี่ยก็ไม่ได้หล่มง่ายๆนะครับนี่ผมผักให้ดูนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าพัดลมไร้ใบนะครับลมจะทั่วถึงหรือเปล่านะครับจากที่ผมทดลองใช้นะผมจะบอกว่าลมแรงนะครับและทั่วถึงและที่สำคัญคือเสียงมันเงียบมากๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถปรับมุมก้มนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มุมเงยได้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับสามารถปรับในโหมดออโต้นะครับและในโหมดสายนะครับเครื่องก็จะหมุนไปมาแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถแบบกดก้มแล้วก็สายก็ได้นะหรือจะเงยแล้วก็สายก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีระบบตั้งเวลานะครับซึ่งสามารถตั้งได้เป็นช่วงเวลานะครับตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับจนสูงสุดนะครับก็คือ8ชั่วโมงครับการใช้งานพัดลมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับพัดลมมีความแรงทั้งหมด9เบอร์นะครับต้องบอกว่าเบอร์1เนี่ยเป็นลมเอื่อยๆนะครับเราอาจจะสัมผัสลมแทบไม่ได้เลยนะการสัมผัสลมนะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าความแรงลมที่ผมเริ่มสัมผัสได้นะครับก็จะประมาณเบอร์3เบอร์4ขึ้นไปครับซึ่งถ้าเราอยู่ห่างจากพัดลมนะครับระยะประมาณ 1-2 ฟุตนะครับประมาณเบอร์4เนี่ยก็ถือว่าได้ลมเย็นๆแล้วครับหลังจากเบอร์4ไปนะครับผมจะเร่งความแรงของพัดลมขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือเบอร์5ครับเบอร์6ครับสังเกตว่าตอนนี้ผมตั้งใบพัดลมนะครับเป่าเข้าไมโครโฟนผมโดยตรงเลยนะโดยผมพูดกับเพื่อนๆอยู่นะครับถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยเสียงจะกวนมากแล้วนะครับตอนนี้เบอร์6นะเบอร์7นะครับเบอร์8นะครับแล้วก็เบอร์9นะครับแรงลมเบอร์9เป็นแรงลมที่เรากดไล่ระดับนะครับได้แรงที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันยังแรงไม่พอนะครับเขาก็จะมีโหมดตรงนี้นะครับด้านบนรีโมทนะครับเป็นโหมดแรงลมสูงสุดนะครับโหมด HH นะครับน่าจะมาจากไฮอะไรอย่างนี้นะคืออันนี้คือแรงสุดนะครับถ้าถามผมนะมันก็ใกล้เคียงกับเบอร์9นะครับจากความรู้สึกผมนะโหมด HS หรือว่าเบอร์9นะครับเป็นโหมดที่แรงลมใกล้เคียงกันนะครับผมจับความแตกต่างไม่ค่อยได้นะแต่เขาอาจจะเป็นฟังก์ชันนะครับเพื่อให้เราสะดวกต่อการเร่งความแรงของพัดลมครับแต่เอาจริงๆนะใช้ประมาณเบอร์4ถึงเบอร์6นะครับก็เพียงพอแล้วครับได้ลมเย็นๆส่วนพิเศษของพัดลมตัวนี้อีกอย่างนึงนะครับก็คือเขาเป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาว่าอ่ะฉันก็ต้องเปิดพัดลมและฉันก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศถ้าอย่างนั้นเอา2อย่างปั๊บมันรวมกันเป็นอันเดียวกันเลยซึ่งสำหรับพัดลมไร้ใบที่เป็นเครื่องฟอกอากาศของ Electric นะครับเขามีระบบ UV นะครับเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ในอากาศนะครับก่อนที่จะส่งลมเนี้ยมาที่เราด้วยนะครับโดยเพียงเรากดปุ่ม UV ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ
ตัวหน้าจอนะครับจะขึ้นตัว U นะครับแบบนี้แปลว่าแสง UV ภายในเครื่องทำงานแล้วครับข้อดีอย่างนึงสำหรับพัดลมไร้ใบนะครับในบ้านที่มีเด็กๆเนี่ยจะปลอดภัยมากๆนะครับเพราะว่าไม่มีใบให้เด็กเอานิ้วเข้าไปบาดเล่นครับที่สำคัญ Electric มาพร้อมการรับประกัน3ปีเต็มนะครับและนี่ก็คือพัดลมไร้ใบ Electric WF2 นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าส่วนที่ผมชอบและส่วนที่ผมไม่ชอบสำหรับเจ้าพัดลมไร้ใบตัวนี้ครับอ่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องที่ผมชอบก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับพัดลมตัวนี้มันรูปทรงสวยงามครับผมสามารถเอามาวางในฉากนะครับหรืออยู่ในสตูดิโอผมได้โดยที่ไม่ทำให้บรรยากาศบ้านหรือสตูดิโอของผมเนี่ยเสียไปครับอย่างที่สองนะครับผมชอบมากๆนะเพราะว่ามันปลอดภัยนะครับเวลาที่เราเอามือไปโดนหรือว่าบางทีเผลอนะครับอุปกรณ์ใส่เข้าไปนะครับมันไม่มาเกี่ยวนะครับหรือไม่มาตีนะครับแล้วก็ไม่เจอปัญหาเรื่องใบแตกในขณะที่ใช้งานครับอย่างที่สามก็ไม่ได้คิดตอนซื้อนะครับแต่ผมชอบมากๆก็คือเขาเป็นเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับเขาทำงานแบบ2 in 1นะเพื่อจะเห็นนะครับว่าสตูดิโอของผมเนี่ยติดกับหน้าบ้านนะผมต้องดูดลมเย็นๆจากนอกบ้านนะครับเข้ามาในสตูดิโอสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งมันมีฝุ่นนะครับมีควันนะครับมันก็จะดูดเข้ามาด้วยนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวนะครับเขาจึงทำการกำจัดกลิ่นนะครับหรือฝุ่นหรือควันต่างๆนะครับได้ในระดับนึงนะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการปิดบ้านนะครับแล้วเปิดเครื่องฟอกอากาศแต่การที่เครื่องดึงลมเย็นผ่านมานะครับก็ลดปริมาณแบคทีเรียนะครับการฆ่าเชื้อโรคและกลิ่นต่างๆในอากาศได้ครับและที่สำคัญผมเลือกมาใช้ในสตูดิโอเพราะว่ามันเงียบมากๆจากที่เพื่อนๆเห็นนี่ผมไม่ได้ปิดเครื่องนะนี่คือผมเปิดเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ให้ลมเป่าผมอยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตว่าไม่มีเสียงลมมารบกวนไมค์ผมเลยครับและสุดท้ายอันนี้ผู้ผลิตเขาไม่ได้แนะนำแต่ผมอยากจะบอกว่าพัดลมไร้ใบมันทำความสะอาดง่ายมากๆกว่าพัดลมธรรมดาอย่าลืมว่าถ้าเราใช้พัดลมแบบมีใบธรรมดานะผมจะต้องถอดใบพัดลมนะครับแกะพัดลมเนี่ยไปล้างนะครับอย่างน้อย2สัปดาห์1ครั้งเพราะไม่งั้นฝุ่นมันจะเต็มมากๆนะแต่พัดลมไร้ใบแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะกลัวว่าเอ๊ะแล้วข้างในเราจะทำความสะอาดใบยังไงเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องความสะอาดใบแล้วนะสำหรับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับแค่เช็ดด้านนอกก็พอนะครับเพราะว่าฝุ่นไม่สามารถเข้าไปติดใบด้านในได้ครับเนื่องจากเจ้าตัวนี้เขามีตัวกรองเรียบร้อยแล้วดังนั้นการทำความสะอาดนะครับจึงง่ายมากๆเพราะสุดท้ายเราแค่เปลี่ยนไส้กรองเท่านั้นเองครับมีส่วนที่ผมชอบแล้วแล้วก็ต้องมีส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับส่วนที่ผมไม่ชอบเลยถ้าเราจะไปเทียบนะครับกับพัดลมทั่วไปนะครับอย่างพัดลมที่ผมใช้เนี่ยเป็นพัดลมอุตสาหกรรมมันแรงมากๆเพื่อนๆจะเห็นว่ามันตัวใหญ่แล้วมันแรงมากๆนะครับลมมันต้องแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่พัดลมแบบนี้มันไม่ได้มีความรุนแรงขนาดนั้นนะครับขนาดที่เราเปิดโหมดไฮนะครับลมแรงสูงสุดนะครับความแรงของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับพัดลมเบอร์หนึ่งของพัดลมอุตสาหกรรมเลยครับแต่ถ้าถามว่าลมที่ออกมาแบบนี้เย็นไหมนะครับก็พอที่จะสัมผัสให้เรารับความเย็นของลมได้ครับโดยที่ไม่เกิดเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกเอานะและผมเลือกใช้งานนะครับตอนที่ผมถ่ายรายการหรือถ่ายในสตูดิโอเท่านั้นนะแต่ปกติเนี่ยผมก็ยังคงใช้พัดลมอุตสาหกรรมตัวใหญ่ๆเพราะผมชอบสัมผัสของลมแรงๆครับรวมถึงนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนได้ยินเสียงแล้วผมรู้สึกว่าลมเย็นบางครั้งเนี่ยพัดลมมันไม่ได้จ่อตัวเราแต่มันมีเสียงลมดังๆผมก็รู้สึกว่ามันเย็นแล้วนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะพอพัดลมไร้ใบแบบนี้มันไม่มีเสียงนะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะลมที่พัดมาเนี่ยมันเย็นหรือเปล่าและข้อเสียสุดท้ายนะครับพัดลมไร้ใบตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องฟอกอากาศดังนั้นมันมีค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างทางในการใช้งานของมันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองซึ่งจริงๆถ้าเพื่อนๆซื้อเครื่องฟอกอากาศก็จะเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองเช่นกันครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้พัดลมไร้ใบที่เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบ2 in 1แบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับ Electric นะครับรับประกันให้3ปีเต็มและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพื่อนๆสามารถกดสั่งได้เลยนะครับมีคูปองลดเยอะแยะมากมายเลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับและชอบแก๊จเจ็ตใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe และยืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์